เฮ้ยพี่แมวเลิกเล่นเกมนี้แล้วหรอพี่แมวจะไม่ทำฟรีไฟร์แล้วหรอผมจะเลิกติดตามพี่แล้วครับโอเคครับคลิปนี้มีคำตอบนะครับว่าทำไมถึงเลิกเล่นฟรีไฟร์นะครับท่านผู้ชมโอเคครับนะครับวันนี้นะครับก็สวัสดีทุกคนเลยนะครับผมนะยินดีต้อนรับสู่ช่อง DN Cat นะครับก็วันนี้เราก็มาอยู่กับเกมฟรีไฟร์นะครับจริงๆแล้วหลายคนนะครับเข้ามาอินบ็อกซ์ถามนะครับหรือคอมเมนต์ถามนะครับว่าเอ้ยพี่แมวเลิกเล่นฟรีไฟร์หรอเนี่ยถ้าพี่เลิกเล่นเนี่ยผมจะเลิกติดตามนะครับทำไมมาทำเกมใหม่กับทันหันล่ะแล้วทำไมเลิกเล่นฟรีไฟร์ล่ะครับผมนะฮะคลิปนี้เนี่ยจะมาเรียกได้ว่าอธิบายให้ฟังนะครับผมนะจริงๆแล้วถามว่าทำไมพี่แมวไม่บอกไม่กล่าวก่อนล่ะครับว่าจะเลิกเล่นฟรีไฟร์หรืออะไรนะครับอยู่ดีมาทำเกมใหม่เนี่ยทุกคนแน่นอนว่าทุกคนก็ถามมาเยอะนะครับผมจริงๆแล้วทุกคนก็สงสัยว่าทำไมพี่แบบกระทันหันอย่างนี้ครับอยู่ดีก็เลิกเฉยเลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยพี่แมวเนี่ยมีเหตุผลของพี่แมวนะครับหลายอย่างนะครับผมเอาจริงๆแล้วพี่แมวถามว่าเอ้ยพี่แมวเนี่ยเล่นฟรีไฟร์มานานแล้วยังพี่แมวก็เล่นฟรีไฟร์มาเกือบ2ปีนะครับถ้าพี่แมวเล่นครบจนถึงเดือนธันวาเนี่ยพี่แมวก็จะเล่นฟรีไฟร์ครบ2ปีนะครับก็นะครับผมก็อยากจะบอกทุกคนว่าจริงๆแล้วอ่ะพี่แมวมีเหตุผลนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาฟังกันดีกว่าว่าตลอด2ปีแล้วทำไมพี่แมวถึงเลิกเล่นจริงๆแล้วจะใช้คำว่าเลิกเล่นนะครับพี่แมวพักอยู่นะครับพักเกมนี้ก่อนนะครับแล้วไปทำเกมใหม่นะครับทุกคนนะก็จริงๆเราไม่ได้เลิกเล่นหรอกมันก็ยังฟรีไฟร์ก็ยังอยู่ในมือถือเหมือนเดิมนะครับว่างก็อาจจะเข้ามาเล่นกับพวกพี่ๆน้องๆหรือเพื่อนๆนะครับถ้าแบบว่าอยากมาเล่นจริงๆนะครับแต่อาจจะไม่ได้ทำคลิปลงนะครับก็เดี๋ยวมาฟังกันดีกว่านะครับว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเป็นยังไงถึงทำไมพี่แมวพักฟรีไฟร์ก่อนหรอแล้วไปทำเกมใหม่ทุกคนจริงๆแล้วมันมีเหตุผลนะครับโอเคครับทุกคนอย่างแรกนะครับเราก็ต้องสมัครสมาชิกนะครับทุกคนจริงๆแล้วนะครับสมัครสมาชิกเนี่ยทุกคนครับถ้าเพื่อความสะดวกสบายนะจริงๆพี่แมวขอให้แนะนำเป็น Facebook นะครับเพราะว่าเป็นรหัสเฟซเราอะครับมันจำง่ายนะครับผมเนาะก็กรอกรหัสเฟซไปนะครับเนี่ยครับสะดวกรวดเร็วแป๊บเดียวได้แล้วอะครับทุกคนก็แน่นอนนะครับว่าตอนนี้นะครับเราก็จะมาสุ่มของนะครับก็คือสุ่มของรางวัลนั่นแหละแต่พอดีว่าได้ข่าวว่ามีแบบว่าของรางวัลแบบใหม่นะครับเรียกได้ว่าแบบเพิ่มแบบมูลค่าเพิ่มขึ้นนะครับผมก็อย่างแรกนะครับเราก็ต้องเติมพอยต์ถูกไหมครับก็กดตรงนี้ครับผมกดตรงที่เติมเงินนะครับผมนะเติมเงินโทรศัพท์นะครับไม่ใช่ครับเติมพอยต์นั่นเองนะครับก็คือ1บาทเท่ากับ1พอยต์นะครับพี่แมวจะเติมทางพูอาร์ทูอาร์เรียกว่าทัวเล็ตนะครับไม่เอากสิกรหรือพร้อมเพย์หรืออะไรครับพี่แมวคิดว่าทัวเล็ตเนี่ยหลายๆคนก็มีนะครับในแอปในมือถือแล้วมันง่ายสะดวกนะครับผมนะก็เดี๋ยวอย่างแรกนะครับพี่แมวก็จะกดเบอร์ตามนี้เลยนะครับผม064นะครับแล้วก็นี่ครับจำนวนเงินพี่แมวก็จะใส่100บาทนะครับแล้วก็เป็นค่าเกมหรือค่าอะไรนะครับจากนั้นก็ทำการยืนยันการโอนนะครับก็กดไปเลยนะครับทุกคนก็จากนั้นนะครับก็เอานี่ครับผมนี่ครับทุกคนเราจะได้นั่งของเลขอ้างอิงนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็เอาเลขอ้างอิงเนี่ยของเราเนี่ยมากรอกนะท่านผู้ชมนะครับผมโอเคครับพอเราได้เลขอ้างอิงเรียบร้อยนะครับจากนั้นเราก็เอามาก๊อปวางได้เลยนะครับทุกคนแล้วก็ทำการกดนี่เลยครับผมนี่ครับยืนยันทำรายการนะครับต้องมีให้กรอกนะครับทุกคนก็เอารหัสเนี่ยนะครับไปกรอกนะครับผมนี่ครับรหัสตรงความปลอดภัยนะครับเพื่อให้แบบว่าเพื่อความปลอดภัยอีกชั้นนึงนะครับก็โอเคครับนี่ก็เป็นการเตรียมเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นการเติมพอยต์แบบง่ายๆนะครับตอนนี้พี่แมวก็มี100พอยต์แล้วนะครับพี่แมวก็จะเข้าที่หน้าแรกนะครับพี่แมวก็จะกดตรงนี้ครับผมสุ่มของรางวัลนะครับผมเนาะก็วันนี้นะครับมีทั้งหมด2อย่างนะครับเป็นทางของลัคกี้สปินกับสุ่มของรางวัลมาใหม่รู้สึกว่ารางวัลมาใหม่แบบโอ้โห 1,500 เชลครับผมแหมรู้สึกว่าใจคอไม่ค่อยดีนะครับทุกคนอยากได้เหมือนกันนะทุกคนโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าเราจะสุ่มอะไรกันดีนะครับสำหรับวันนี้พี่แมวก็มีทั้งหมด2เกมนะครับเป็นลัคกี้สปินกับสุ่มรางวัลมาใหม่นะครับก็ครั้งนั้นนะครับอีกอันนึงเนี่ยเล่นไม่ได้นะครับแต่ลัคกี้สกินเนี่ยเล่นได้นะครับได้อย่างเดียวนะครับแต่วันนี้นะครับพี่แมวมีครบอยู่ประมาณ100พอยต์นะครับก็จะสุ่มเลยแล้วกันนะครับไม่พูดความตำเพลงนะถือว่าแบบก็มาเช็คดวงกันละครับว่าครั้งนั้นเนี่ยเราได้เกือบเป็นพันเลยนะครับแต่ไม่รู้ว่าครั้งนี้เราจะเอาเฮ้ยทุกคนสุ่มครั้งแรกครับทุกคนบัตร75ครับผมไม่ใช่750เชลนะครับมูลค่าเนี่ยพี่แมวจำไม่ผิดคือ500บาทเลยนะครับทุกคนเฮ้ยไม่ใช่ละมั้งสุ่มครั้งแรกเนี่ยมันเป็นอะไรหรือเปล่าวะผมว่ามันอยู่ที่เมาส์มั้งครับสงสัยเมาส์มันจะแบบเมาส์ให้โชคครับทุกคนอ้าวยังไงครับทุกคนจังหวะนี้ครับโอ้โหมาต่อเนื่องครับทุกคนเอ้ยมาต่อเนื่องครับทุกคนคือแบบคนมันดวงดีอะครับผมบอกเลยว่าวันนี้
แบบว่านิ้วเทพครับบวกกับเมาส์เทพนะครับกลายเป็นแบบว่าสุ่มอะไรก็ได้ของดีไปหมดนะครับเอายังไงครับมาอีกไม่พันนึงไม่มาครับทุกคนโอเคครับก็ตอนนี้เราก็สุ่มได้3 ครั้งนะครับสุ่มครั้งที่4ไปครับทุกคนแหมวันนี้ก็เปิดมาครับสุ่มครั้งแรกครับทุกคนไม่อยากจะคุยครับครั้งนั้นเราได้พันนึงแต่ครั้งนี้เราก็อาจจะไม่ได้พันนึงเอ้ยหรือว่าเราจะได้วะเอ้ยอันนี้ไม่แน่ครับสุ่มอีกครั้งนึงแล้วกันนะเพื่อความแน่ใจนะครับถ้าเราสุ่มได้พันนึงนี่ก็จะเป็นอะไรที่แบบ Amazing Thailand นะครับทุกคนนี่ครับทุกคนยังไงฮะโอ้โหไม่ได้รับรางวัลครับพอก่อนครับผมตอนนี้นะครับเราก็เหลือพอยต์อยู่ประมาณ50 พอยต์นะครับก็โอเคพี่แมวขอกดอนุญาตกดรีกลับนะครับพี่แมวจะมาเล่นอีกอันหนึ่งก็คือสุ่มรางวัลมาใหม่นั่นเองนะครับก็คือมันมาใหม่อ่ะก็ดูก่อนดีกว่าครับหน้าตาเป็นไงเอ้ยมันเหมือนนี่เลยครับผมถ้าใครเคยเล่น CSGO นะครับมันก็จะเป็นแบบสุ่มอย่างนี้นะครับแบบขอลองเช็คก่อนแล้วกันนะแบบสุ่มแบบเผลอไงสุ่มแบบเผลอยังไงครับผมโอ้โหมุ่นอย่างเร็วครับทุกคนเฮ้ยได้41 พอยต์41 บาทถือว่าได้เล่นนี่ครับของรางวัลเราอยู่ตรงนี้นะครับผมเป็นลัคกี้สปินนะครับก็ตรงนี้ครับนี่คือของรางวัลเรานะครับที่เราได้ก็คือเราสุ่มได้19ถูกไหมครับก็จะได้เป็นบอยไกน่าเชล750นะครับผมแล้วก็เป็นบอยไกน่าเชล75เชลอะครับทุกคนโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปเติมบอยไกน่าเชลก่อนเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับก็เดี๋ยวโอเคเดี๋ยวเราก็เข้าไปตรงนี้เลยครับผมเข้ากันแบบสดๆเลยนะครับผมนะสำหรับเว็บเติมเกมนะครับเป็นเว็บนี่ครับผมเว็บเติมเกมนะครับผมของกาเลน่านะครับจากนั้นก็กดนี่เลยครับผมศูนย์เติมเกมเดี๋ยวครับผมก็เติมไปดิครับนะครับจังหวะนี้ครับนี่ครับเป็นผู้ทำเพลงนะครับจากนั้นนะครับวันนี้พี่แมวก็จะมาเติมทางด้านของฟรีไฟล์แล้วกันนะครับเนี่ยฟรีไฟล์ดีกว่าไม่เอาอ่ะครับเติมเกมใหม่ดีกว่าเติมฟรีไฟล์ดีกว่าเติมฟรีไฟล์แล้วกันนะครับเผื่อแบบทุกคนแบบพี่แมวไม่เติมฟรีไฟล์หรอครับก็เติมอ่ะครับเนี่ยเติมให้ดูเลยกันถือว่าคิดถึงฟรีไฟล์อ่ะนี่ครับล็อกอินเรียบร้อยนะครับเป็น ID DNCAT นะครับก็จะเติมเข้าไปเลยนะครับสำหรับบอทไกน่าเชลนะครับถือว่าเติม ID ลูกแบบว่าเติมฟรีไฟล์ก่อนแล้วกันเผื่อคนคิดถึงนะครับก็โอเคก็เติมเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเริ่มทำรายการใหม่ได้เลยนะครับก็เข้าแล้วนะครับสำหรับเพชรนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับใครที่อยากเข้ามาเล่นสำหรับเว็บเพโซนะครับเป็นเว็บสุ่มบัตรทูที่ค่อนข้างที่จะดีนะครับแล้วก็ยังมีอื่นๆให้ซื้ออีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นบัตรเติมเกมID เกมไอเทมโค้ดเกมสินค้าไอทีอีกมากมายนะครับก็อย่าลืมเข้ามาเล่นกันนะครับสำหรับสุ่มของรางวัลนะครับผมสปินกับรางวัลใหม่นะสำหรับเว็บเพโซนะโอเคครับหลังจากที่ดูคลิปเรียบร้อยแล้วนะครับมันเป็นเกี่ยวกับเว็บเพจโซนะครับทุกคนก็อย่าลืมเข้าไปเล่นละกันนะครับก็ไหนๆพี่แมวก็ไม่ได้เล่นฟรีไฟล์นะครับวันนี้พี่แมวก็จะมาแจกเพชรในฟรีไฟล์นะครับก็ประมาณ500เพชรครับจำนวน10รางวัลนะครับง่ายๆก็เพียงแค่กดไลค์คลิปนี้นะครับผมจากนั้นก็คอมเมนต์อยู่ดีใต้ล่างนั่นกันนะครับก็รู้สึกว่าก็จริงๆแล้วจะทำฟรีไฟล์เนี่ยถามว่าจะกลับมาทำไหมทำครับทุกคนแต่ยังไม่รับปากนะครับว่าจะทำเดือนละกี่คลิปหรือจะทำลงวันไหนนะครับก็บอกไม่ถูกนะครับทุกคนเดี๋ยวถ้าว่างก็จะทำนะครับก็ถามว่าพี่แมวจะทิ้งเกมฟรีไฟล์ไหมมันก็ไม่ได้ทิ้งหรอกครับทุกคนมันก็ถือว่าพี่แมวก็อยู่กับฟรีไฟล์มา2 ปีนะครับพี่แมวก็ผ่านอะไรมาหลายอย่างก็คือแรกๆเนี่ยพี่แมวก็แข่งนะครับแข่งฟรีไฟล์เนี่ยทุกคนก็รู้ว่าพี่แมวเคยเนี่ยแข่งได้อันดับ3ของประเทศไทยนะครับไม่เชื่อขึ้นรูปให้ดูแล้วกันนี่พี่แมวก็เคยแข่งมานะครับพอถัดจากแข่งอันดับ3ของประเทศไทยนะครับพี่แมวก็กลับมาทำคลิปนะครับช่องยูทูบนะก็ตอนนั้นก็รู้จักพวกพี่หมูพี่เต๋าพวกอะไรแล้วนะครับผมแล้วก็พี่แมวมาอีกทีก็คืองานของการีน่าเวิลด์นะครับก็ได้เป็นแขกรับเชิญนะทุกคนก็รู้นะครับนี่พี่แมวก็ถ่ายรูปเนี่ยก็ดูเอาละกันนี่พี่แมวก็เป็นแขกรับเชิญสำหรับงานการีน่าเวิลด์ทุกคนก็น่าจะเคยเห็นคุณหน้าผ่านตาบ้างแหละทุกคนเนาะก็จริงๆแล้วพี่แมวก็จริงๆแล้วพี่แมวก็ผ่านหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการแข่งหรือทำ YouTube หรืออะไรนะครับสตรีมนู่นนี่นั่นคือแบบตลอด2ปีของฟรีไฟล์เนี่ยพี่แมวทำแบบเกือบครบทุกอย่างแล้วนะครับทุนคือแบบมันก็สนุกดีนะครับภายใน2ปีนี้คือถามว่าพี่แมวแข่งอะไรบ้างล่ะพี่แมวก็มีแข่งเวทีนู้นเวทีนี้นะครับแล้วก็สิ่งที่พี่แมวภูมิใจมากที่สุดนะครับคือการได้ไปแข่ง King of Gamer Season 3นะครับหลายคนยังไม่รู้ว่าพี่แมวเนี่ยไปแข่ง King of Gamer Season 3มานะครับนี่เดี๋ยวขึ้นรูปไปดูเลยนะครับผมนี่ครับพี่แมวก็ไปแข่ง King of Gamer Season 3มานะครับรอบ96คนสุดท้ายนะครับแต่พี่แมวไม่ติด48คนสุดท้ายนะทุกคนก็ถามว่าเสียใจมั้ยก็ไม่ได้เสียใจนะครับถือว่าเราก็เต็มที่แล้วนะครับถือว่าเราได้เข้าถึงได้ออกทีวีเอาง่ายๆได้ออกทีวีตอนช่วง EP แรกๆนะครับก็พี่แมวก็รู้สึกว่าดีใจมากครับสำหรับได้การไปแข่งในรายการทีวีนะครับก็แต่ถ้าติด48ทีมสำหรับดีใจไหมมันก็ไม่ได้ดีใจหรอกนะครับเพราะว่ามันก็เป็นการแข่งอะครับปกตินะแต่ได้ออกรายการทีวีอ่ะมันอาจจะใหญ่นิดนึงนะครับ
ก็จริงๆแล้วจริงๆแล้วก็ไม่ค่อยได้อยากเลิกเล่นนะครับแต่เป็นการพักนะครับขอพักเกมฟรีไฟร์ก่อนนะครับ2 ปีก็เลยมาทําเกมใหม่นะครับก็มาทําเกมใหม่ด้วยนะครับแล้วก็มาแข่งเกมใหม่ด้วยนะครับรู้สึกว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างที่จะสนุกดีครับมีหลากหลายโหมดนะครับมัลติเพลเยอร์หรือมีโหมดแบทเทิลรอยัลนะครับผมเรียกได้ว่ามีหลากหลายโหมดนะครับแล้วก็เอาจริงเกมนี้พี่แมวก็เล่นได้มาเกือบเดือนนึงแล้วนะทุกคนเอาจริงก็สนุกมากเลยนะครับก็สําหรับใครที่อยากโหลดมาเล่นก็โหลดมาได้นะครับสำหรับ Call of Duty Mobile นะครับแต่จริงๆแล้วล้วนทุกเหตุผลนะครับพี่แมวมีเหตุผลพี่แมวนะครับว่าทำไมถึงออกจริงๆแล้วจริงๆไม่ได้อยู่ที่วิวหรืออะไรแบบว่าพี่แมวเล่นอ่อนลงใช่ไหมพี่แมวเล่นกากใช่ไหมพี่แมวไม่เก่งเหมือนเมื่อก่อนแล้วใช่ไหมหรือไม่ดังเหมือนเมื่อก่อนแล้วอันนี้จริงๆแล้วมันไม่ใช่เหตุผลนะครับจริงๆแล้วมันอยู่ตัวพี่แมวนะครับว่าพี่แมวเนี่ยพอใจในสิ่งที่ไหนนะครับจริงๆแล้วมันอยู่ที่พี่แมวแหละครับในการตัดสินนะครับว่าเราเนี่ยจะเลือกเส้นทางต่อไปยังไงนะครับทุกคนว่าเราจะเอาไงต่อนะครับถามว่ามีท้อไม่มีอะไรไหมก็ไม่ได้ท้ออะไรนะครับก็ตั้งใจทำเกมออกมาให้ดีที่สุดนะครับก็จะพยายามทำหลายๆเกมแต่จริงๆพี่แมวก็จะมายึดจากฟรีไฟมาเป็น Call of Duty นะครับเกือบ 100% แล้วนะครับทุกคนก็จะเห็นว่าเพิ่งมาเพิ่งนี้พี่แมวลงแต่ Call of ทุกเกมเลยนะครับไม่ได้ลงของฟรีไฟเลยนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วก็ขอโทษทุกๆคนด้วยนะครับที่ติดตามมาจริงๆแล้ว 280,000 กว่าซับเนี่ยหรือเกือบ 300,000 เนี่ยจริงๆแล้วเอาจริงๆนะทุกคนผมว่ามาจากฟรีไฟเนี่ยเกือบ 100% เลยนะครับก็เอาตีไปกันสัก99.99% ละกันส่วน 1% นี้อาจจะมาจาก Call of Duty นิดๆหน่อยๆนะครับก็แน่นอนว่าพี่แมวก็มาจากฟรีไฟร์2 ปีเลยครับจริงๆแล้วก็ไม่ได้อยากไม่เลิกเล่นหรอกนะครับแต่มันก็อยู่ที่ตัวพี่แมวอีกทีนึงนะครับไม่ได้อยู่ที่คนดูนะพี่แมวก็ตั้งใจทำทุกอย่างมาแล้วนะพี่แมวรู้สึกว่าพี่แมวก็ถามว่าอิ่มกับฟรีไฟร์มั้ยก็รู้สึกว่าสนุกมากนะครับตลอด2ปีที่อยู่ฟรีไฟร์มาก็รู้สึกว่าเป็นได้ทุกอย่างแล้วนะครับได้เป็นทั้งแคสเตอร์แล้วก็เป็นแขกรับเชิญแล้วก็ไปแข่งออกรายการทีวีได้แข่งเวทีใหญ่ๆบ้างนะครับแล้วรู้สึกว่าถามว่าโปรลีกเนี่ยถามว่าเกือบได้เข้าไหมก็เกือบได้เหมือนกันนะครับเกือบได้เป็นนักแข่งในโปรลีกด้วยนะครับทุกคนก็ถ้าไม่ติดพี่แมวยุ่งธุระนะครับก็อาจจะเห็นพี่แมวในโปรลีกนะครับแต่ก็โปรลีกซีซั่น2ก็ไม่ได้เล่นไม่ได้ลงแล้วนะครับ เอาจริงๆนะทุกคนก็ถามว่าเต็มที่ไหมเหรอถามว่าสนุกไหม2 ปีเนี่ยเอาจริงครับสนุกมากนะครับทุกคนคลิปนี้ก็เป็นการอธิบายนะครับจริงๆเราไม่ได้เลิกเล่นนะครับฟีฟ่าก็ยังอยู่ในโทรศัพท์มือถือพี่แมวเหมือนเดิมนะครับพี่แมวก็ไม่เคยลบออกนะครับเพราะว่าเป็นเกมตลอด2 ปีที่มันก็อยู่มานานเหมือนกันนะครับสำหรับพี่แมวนะครับพี่แมวก็อยู่กับเกมนี้มาค่อนข้างที่จะแบบว่ารักเกมนี้เลยนะครับคือแบบว่ามีงานฟรีไฟร์ที่ไหนนะครับพี่แมวเรียกว่าไปเกือบทุกงานนะครับไม่ว่าจะเป็นงานเล็กงานใหญ่นะครับก็มีแค่พลาดงานเดียวคืองานโปรลีกนะครับวันที่19ตุลาหรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจนะครับที่ไม่ได้ไปนะครับก็รู้สึกเสียดายเหมือนกันนะครับก็เพื่อนพี่แมวก็ไปนะครับพี่แมวจะไปอยู่แล้วล่ะจริงๆพี่แมวก็ไปเกือบครบทุกงานเลยนะครับผมไม่ว่าตัวเองจะเป็นแขกรับเชิญหรือไม่เป็นหรือแข่งหรือไม่แข่งนะครับก็ไปหมดนะทุกคนก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็จะมาอธิบายให้ทุกคนรู้นะครับก็สำหรับใครที่อยากกดติดตามอยู่ก็ติดตามนะครับสำหรับใครที่ชอบเกมใหม่ก็ฝากกดไลค์กดติดตามหรือคอมเมนต์ก็ได้ครับผมก็สำหรับใครที่ไม่ได้ติดตามก็หรืออ๋อยกเลิกติดตามนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับพี่แมวก็จะตั้งหน้าตั้งใจทำคลิปให้เหมือนเดิมนะครับทำให้เต็มที่นะครับเหมือนกับที่พี่แมวมาจากฟรีไฟนะครับ300,000นะพี่แมวคิดว่าพี่แมวจะต่อยอดไปเรื่อยนะครับอาจจะมีทั้งชาวฟรีไฟหรือชาวคอร์ดบิวตี้นะครับมาติดตามนี้ก็ค่อยว่ากันนะครับในเรื่องอนาคตเนาะก็สำหรับพี่แมวนี่พี่แมวก็อาจจะไม่ได้มาลงฟรีไฟอาจจะลงฟรีไฟนะครับอันนี้ไม่รับปากนะครับอาจจะลงเดือนละกี่คลิปอันนี้ไม่รับปากนะครับแต่อาจจะลงนะฮะลงแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงนะครับรับรองว่าทุกคนจะไม่เหงานะครับจะพี่แมวก็ยังอยู่วงเดียวกับฟรีไฟแหละนะครับเนาะรู้สึกว่าอยู่ให้ครบไปเรื่อยนะครับผมนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์แล้วเจอกันคลิปหน้าคลิปใหม่บ๊ายบาย ขนาดนี้แล้วเฮ้ยแตกเย็บแตกจนได้ครับโอ้โหหล่นลงมาเพื่อนอ่ะมาโอ้โหซุปเปอร์วินซุปเปอร์วิน